น่ารักเธอทำได้ยังไงนะยิ้มเบาๆวันนี้พิเศษมีครูสอนเต้นด้วยอ่ะเขาบอกว่าเกมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นดันเซอร์ตอนนี้เขาเลื่อนขั้นมาแล้วเป็นผู้ช่วยแล้วเขามีการเลื่อนขั้นมาแล้วครับให้เจมส์รีวิวหน่อยดีกว่าให้พูดถึงภาพรวมเป็นยังไงบ้างก็บอกเลยว่าครูเฟิร์สเข้าตังเป็นคนที่ตั้งใจมากครับเพราะว่าแรกมาซ้อมเนี่ยก็ดูเหมือนแบบเขาจะไม่ถนัดการเต้นนะแต่เขาเวลาว่างเขาก็เดินมาถามผมเลยบางทีอยู่ห้องซ้อมนู้นซ้อมนี้ก็เดินมาถามว่าแบบเฮ้ยเต้นยังไงก็มีความตั้งใจมีความขยันมากนะครับเพื่อนผมลอยแล้วคนลงมาเจ็บปวดอีกก็มีเงินชาติเดี๋ยวไปดันอ๋ออยากให้พี่ดันสูงกว่านี้จังมาแล้วอยู่คุยกับแฟนดีกว่าเดี๋ยวพี่ซ้อมก่อนเมื่อกี้พี่คนเดียวแล้วเออนี่คือเรานั่งได้เลยเหรอมาเรามาพูดคุยกันหน่อยเฮ้ยก็อีเหมือนเตรียมไว้เฮ้ยก็อีเหมือนเตรียมไว้เลยมาครับเอครับอุ้ยเดี๋ยวเราจะมีการกลับกล้องด้วยเทคนิคได้มั้ยด้วยเทคนิคการหมุนเห็นคอมเมนต์แฟนเฮ้ยเจ๋งโอเคเธอเจ๋งมากสวัสดีครับสวัสดีครับดีๆก่อนโอเคสวัสดีครับคนมาเจอที่เข้าต่างสวัสดี 3,000 กี่ร้อยคนครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีชาวทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครจะแฟนได้ดินายเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่างประเทศกันเราต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับ Hello international fan thank you for watching this live and I hope you guys enjoy today and hope to see you in fan in Bangkok เฮ้ยฝึกมาแล้วเป็นเกิดอันนี้มาค่ะเรามาคุยกันหน่อยดีกว่า JPMTV fan day in Bangkok ของ first เข้าต่างความพร้อมให้คะแนนค่ะเต็ม10ทะลุไปแล้วนะทะลุการ์ไปแล้วนะความพร้อมมาพรุ่งนี้เลยได้ไหมพรุ่งนี้ได้เลยเหรอได้เลยขอเข้ายูเนี่ยนไปซ้อมก่อนได้ไหมแต่รอบนี้ขอรันทูกันรอบนี้ได้ไหมได้ครับก็คือพร้อมมากเพราะว่าอีกวีคหน้าเราก็เจอกันแล้วเสาร์หน้านะครับก็ซ้อมน้องก่อนเดี๋ยวผมจะเซ็งเอาคุณพูดต่อโอเคชอบใจมายากลวันนั้นผมจะได้มายากลคุณพูดก่อนนะครับผมจริงๆก็เสาร์หน้าก็เจอกันแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการซ้อมแล้วก็ซ้อมทุกวันเลยใช่ตั้งแต่เย็นถึงดึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับบางวันก็จริงๆขึ้นอยู่กับเวลาว่างที่เรามีแล้วก็เราจะพยายามจะมาซ้อมให้บ่อยที่สุดครับพรุ่งนี้ก็ถึงเที่ยงคืนป่ะใช่พรุ่งนี้ผมตั้งแต่บ่ายถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนของวันศุกร์เลยนะครับก็ยาวๆเลยใช่ก็คือซ้อมอีกทีเลิกซ้อมอีกทีก็คือขึ้นแสดงครับผมแล้ววันนี้คุณใส่เสื้อหนังมาซ้อมเลยเหรอผมปกติคุณแต่งตัวเหมือนแบบคุณรู้ว่าวันนี้จะมีไลฟ์ไหมไม่รู้ผมรู้ว่าวันนี้จะมีไลฟ์ไงคุณไม่บอกผมสักคำหนึ่งหรอว่าแบบวันนี้คุณจะใส่เสื้อหนังมาแล้วผมก็แต่งตัวกลับมาซ้อมเต็มที่แบบชิลๆเออก็ใส่มาซ้อมเหมือนกันแต่ว่าถ้าปกติมันก็จะเป็นกางเกงช้างไงเดี๋ยวอาจจะชิลเกินไปอะไรอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงครับใช่โอเคมาแล้วคิดว่าอะไรที่แฟนๆต้องมาแฟนเดย์ของเขาต่างอยากให้มาดูสตอรี่ครับครับเน้นเรื่องราวอีกแล้วมันยังไงขยี้นะชอบอะไรมากนะอะไรที่แบบมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากจะหยิบพาร์ทเนี้ยขึ้นมาแบบนำเสนอให้แฟนดูอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่จริงๆเราคิดคอนเซปต์คิดสตอรี่ตั้งแต่แบบเขาเรียกว่าเป็นคอนเซปต์โชว์เป็นสตอรี่ของภาพรวมแฟนเดย์แบงค์ของคู่เราว่ามันจะเป็นโทนไหนจริงเราคิดได้ว่าเราอยากให้มันเป็นเรื่องราวของการเดินทางที่ผมพูดได้แล้วนะเพราะว่าใกล้ได้เออได้จริงๆพวกเราสองคนอยากให้เป็นเรื่องราวของการเดินทางของพวกเราทั้งสองคนครับว่า
จออะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็อยากเล่าทั้งหมดนั้นออกมาผ่านตัวเพลงแล้วก็ผ่านตัวโชว์ครับเออครับใช่ๆเจอได้ดีก็ต้องลุ้นว่าจะเป็นยังไงออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูนะครับครับไอ้ตอนนี้บัตรยังซื้อได้อยู่ไหมนะยังซื้อได้อยู่นะที่ไหนนะนายใครที่ Get Major นะส่วนใครที่อาจจะแบบเอ้ยติดภารกิจมาไม่ได้หรือว่าอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถไลฟ์สตรีมมิ่งได้ด้วยนะครับอ่ะขออันนี้เป็นเรื่องที่ถามมาแล้วคุณครูเข้าตามคุณครูสุดท้ายครับสิ่งที่สำคัญมากกับแฟนๆขอ dress code หน่อยค่ะว่าจะให้แฟนคลับแต่งตัวยังไง dress code เหรอฮะจริงถ้าเรามาในทีมการเดินทางแล้วเนี่ยผมอยากให้ชุดของ dress code ของเป็นรถไฟได้ต้องแต่งตัวเป็นรถไฟรถยนต์เครื่องบินเอาเลยแต่งมาเลยเดี๋ยวเขาหิ้วจักรยานมาด้วยนะคุณว่าจักรยานคุณว่ามันจะลำบากกับผู้ชมกันไปไหมอาจจะนิดนึงครับถ้างั้นเราลดลงมาหน่อยดีกว่านะครับก็จริงๆเดสโทนของคู่เราจริงๆอยากให้เป็นธีมเกี่ยวกับการเดินทางครับก็ตะกี้นี้คิดกันไว้อยากให้เป็นอะไรเพื่อนแฟชั่นสนามบินใช่หรือว่าแฟชั่นที่แบบทุกคนไปเที่ยวก็ได้อะไรใช่ครับเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับแฟชั่นสนามบินแฟชั่นเกี่ยวกับการเดินทางใช่แล้วก็แบบใส่ที่สิ่งที่ตัวเองแบบชอบสิ่งที่ตัวเองมั่นใจมาได้เลยนะครับครับแล้วก็มาเดินทางไปพร้อมพวกเราสองคนมาดูใครเหรอโฟร์เหรอโฟร์เหรอน้องโฟร์จริงเหรอแป๊บนึงพี่ขยี้ตาก่อนใช่น้องโฟร์จริงหรือเปล่านี่โอ้โฟร์จอยโอเคมาดูคู่เลยลูกเอ้ยโอเคมาเมื่อกี้ขอขยี้กันหน่อยแต่ว่าของเราอ่ะพร้อมกับฟอนต์บุ๊กนะครับขอสีที่เห็นเลยว่าคนนี้แหละดอมเฟิร์สเขาตั้งขอสีหน่อยจริงๆจริงๆสีดอมเราคือสีส้มนะแต่จริงๆอย่างที่บอกไปว่าเราอยากให้แต่งมาในธีมของการเดินทางจริงๆอาจจะมีพ้ออะไรที่เป็นเกี่ยวกับการเดินทางเห็นเราชัดเจนมากว่าอ่ะมาในรูปแบบของคู่เราก็คือกระเป๋าเดินทางยูซูบุ๊กอ๋อยูซูบุ๊กไม่คุณต้องมีกระเป๋าเดินทางก่อนเพื่อคุณจะติดห้อยน้องห้อยกระเป๋าสะพายก็ได้เป้ก็ได้ห้อยกางเกงก็ได้ใช่ครับดูนะน้องน่ารักมากทุกคนใช่น่ารักแล้วจะโอเคไหมถ้าแฟนคลับแต่งตัวเป็นยูซูบุ๊กโอเคนะจริงได้นะตัดชุดด่วนนะคะเธอเดินมาจากแบบปากซอยฉันก็จะเห็นเธอก่อนว่าเธอมาดูพวกเราแน่นอนเพราะเธอแต่งเป็นยูซูบุ๊กครับน่ารักเกินอ่ะดิเออใช่ใช่ไหนไหนก็ถือยูซูบุ๊กแล้วครับรีวิวนะคะว่าน้องเอาไปทำอะไรได้บ้างน้องเอาไปทำอะไรได้บ้างหรอจริงๆอย่างแรกนะผมมาอยากได้น้องมาติดกระเป๋ากระเป๋าสะพายใช่กระเป๋าสะพายที่ผมใช้อยู่เพราะว่าตอนนี้ผมมีน้องอยู่2ตัวเป็นน้องเป็ดตัวนึงแล้วก็น้องหมาตัวนึงก็ถ้ามีน้องยูซูมูมูตัวนึงก็จะน่ารักขึ้นครับจริงๆห้อยกระเป๋าอันนี้ก็ได้กระเป๋าคาราย่ามอ่ะกระเป๋าอะไรกระเป๋าสะพายข้างกระเป๋าผ้าเราก็จะวนเวียนช้างบ้างย่ามบ้างเลยตอนนี้กระเป๋าผ้าแล้วก็ห้อยกางเกงเก๋ๆก็ได้เฮ้ยจริงเราซ้อมเนี่ยเราห้อยน้องตอนซ้อมก็ได้นะอาจจะมีแบบสิ่งผิวไหวทำให้มันแบบโชว์น่าสนใจมากก็น่ารักดีนะเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นนะใช่ไหมเรื่องแฟชั่นคุณตัวพ่ออยู่แล้วนะเออน่ารักเกินเออเมื่อกี้มีคนส่งเข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าเราสามารถถือไม้พลองแบบเล่นนารีและลูกเสือมาได้ไหมเธอจริงๆไม้พลองเล่นนารีลูกเสือจริงๆมันก็เกี่ยวกับการเดินทางนะเพราะว่าการเรียนลูกเสือเล่นนารีสมัยก่อนเรามีไม้พลองเพื่อเดินทางแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทำอะไรแต่ว่ามีแล้วจริงๆถ้าเธอพวกเธอสะดวกกันก็ไม่ติดนะถ้ามันไม่รบกวนคนอื่นหรือถ้าเธอไม่สะดวกจะให้เข้าหอไหมให้เข้าหออันนี้จะเป็นอาวุธอย่างหนึ่งหรือเปล่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งหรือเปล่าถ้างั้นเธอย่อส่วนไม้พลองลงมาได้ไหมดีมาค่ะไหนแล้วเรามาเข้าเซสชันการตอบคำถามจาก IG และ Twitter ได้ไหมครับได้เลยครับอ่านคอมเมนต์โอเคมาลองดูมีคำถามอะไรไหมที่น่าสนใจก็ถามได้นะโอเคมาขอรีแอคเมื่อแฟนๆเห็นโชว์ใน3ท่าค่ะเราจะมี3ท่าต้องรีแอคว่าถ้าแฟนๆเห็นโชว์นี้เราจะกรี๊ดออกมาหน้าท่าไหนหรือว่าจะรีแอคท่าไหนเมื่อเห็นโชว์นี้แล้วขอ3ท่า3ท่าจริงๆเรามีโชว์นึงเรามีท่าที่เต้นสับๆเลยอ่ะเรามีท่าเต้นสับๆเลยอ่ะเธอฉันสาธิตมากไม่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอให้จังหวะคุณให้จังหวะแล้วเดี๋ยวฉันจะเต้นสับเกมสามสี่คนละสับครับผมจริงสับมากครับผมก็อยากให้โอ้มีมันโอ้ท่าไหนผมจะเชิญตัวเป็นดาวเต้นอย่า
ังไงคุณจะเทิร์นตัวยังไงคุณเต้นโชว์ต้องเต้นไหมให้คนดูไปดูเองในวันคุณบอกสปอยท่าทำได้หน่อยสักนิดนึงได้ไหมหนึ่งจังหวะได้ไหมคะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดน่าไปครึ่งแปดเลยครึ่งแปดครึ่งแปดมันเป็นท่าแบบยืนนะสิมันยืนเลยอย่าสปอยแรงเอาเลยนะครับเฮ้ยจุ๊บๆอะไรสักอย่างนึงเอาแกเอาแกนี่เราเรียนมาด้วยกันปะเนี่ยครับเมื่อกี้นี่ผมเต้นได้เต้นอีกคนรู้แล้วนะว่าเต้นอะไรอ่ะถ้าเต้นก็เป็นซิกเนเจอร์ไงแต่ว่าแต่อย่างที่บอกครับว่าทุกครั้งที่โคโรการมาต่อท่าเต้นให้เราเราจะมีความแอดความเป็นตัวเองเข้าไปในท่านั้นๆหรือเราจะมีความแบบบิดท่าเต้นอะไรบางอย่างเพื่อให้มันเข้ากับสไตล์เรามากขึ้นคุณรู้ไงว่ามันคือเพลงอะไรคุณซ้อมเต้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเพลงเขาดังมากไอ้คำว่ารักของเธอเพลงนี้อะไรชื่อมันทำให้ฉันปวดร้าวเกินแกว่าจังหวะมันก็ท่าเต้นมันสนุกนะได้อยู่นะได้เลยครับอ่ะน้องหอมปากหอมคอเอออ่ะนั่งอ่ะนั่งลงมั้ยนั่งมั้ยเธอว่าไหนๆก็เมื่อกี้ร้องเพลงไปแล้วครับฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับ Olive Friend Series นะครับชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่ารักแล้วรักแล้วได้อะไรใช่ครับ So whatรักแล้วได้อะไร So what นะครับแล้วก็ต่อด้วยเพลงเอาเลยไหมไปเลยครับเอ้ยเนาะฝากเงินฝากซีรีส์นะครับและที่สำคัญนะครับฝากทีมเอ็มทีวีแฟนเดย์อินแบ็คท็อกด้วยครับมาเรามาถามคำถามคุยคำถามกันอีกรอบครับเขามีถามว่าว่าครับอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดคำถามเปิดโพลถามเอ้ยอ่ะเปิดถามใครจะเปิดนี่มีคนคำถามมานี่มีคนถามมาอันนี้เต็มเลยแต่งตัวติ้มใหม่ดีเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าขอเดินทางการเดินทางครับโอ้ยนี่มีคอมเมนต์นี้ด้วยเพื่อนบอกว่าคุณจะซื้อ Nintendo ให้ผมเมื่อไหร่ไม่มีนะมาค่ะจะได้เห็นพี่เข้าตังทรงมูหยองไหมทรงมูหยองคุณรู้ไหมเนี่ยคืออะไรผมเห็นแล้วเห็นแล้วมันคือทรงมูหยองเป็นทรงผมที่แบบมีความเคิร์ฟนิดนึงใช่อยากถามเฟิร์นว่าสรุปเขาตั้งน่ารักไหมอยู่เฉยๆก็น่ารักชื่อเพลงน้องโฟนไงทุกคนอยู่เฉยๆก็น่ารักเพลงเขาดีนะเข้าตังครับเล่นกีตาร์ให้ฟังได้ไหมมันสำคัญต่อชีวิตเรามากเธออย่าว่าไปนะฉันจะมาให้เหนือคาดกว่านั้นเธอจะไม่ได้มีแค่กีตาร์ที่ต้องเธออาจจะเล่นระนาดใช่ไหมผมจะเล่นเชลโล่เธอจะเล่นไวโอลีนดูสิไวโอลีนเออพูดก็พูดเธออยากเรียนนะยังไม่ได้ไปเรียนนะแต่พูดคราวก่อนหน่อยก็ยังไม่ได้ไปเรียนหรอใช่ครับตอนนี้ยังไม่อยากมีอะไรอยากทำใหม่ละอยากเป็นดีเจเฮ้ยเธอสปอยเลยนี่เฮ้ยใครจะเป็นดีเจหรือเปล่านะจะสปอยเยอะจะสปอยเยอะมาครับมาดูกันอุ๊ยอันนี้มันไม่ค่อยเกี่ยวกับแฟนเดย์แต่มันเกี่ยวกับ Only Friend ครับ Favorite character in Only Friend besides your own ค่ะนอกเหนือจากตัวละครของตัวเองเมื่อวานไหนก็เอาเรื่องอยู่นะอุ๊ยอุ๊ยจริงๆเราทุกคนก็เอาเรื่องหมดเลยนะเออแต่คุณน่ะคุณมีแบบเค้าเรียกอะไรนะ I will protect Sand ผมเห็นภาพมีมนี้มันเป็นมีมนี้มันเป็นมีมนี้แฟนกำลังนั่งหัวเราะยิ้มยิ้มคุยกับแม่อยู่ใช่ปะแล้วมันก็มีมีมนี้แบบผมจะปกป้องคุณเองบังกระสุนบังฝนผมไม่ได้จะมาบังอะไรเหมือนบังฝนปะใช่ฝนปะบังอะไรที่อย่างเหมือนบังฝนอะไรที่จะกลับมากระแทกน้องแซนแล้วเขาก็บอก I will protect you แซนคุณนะถ้าคุณไม่เอามาให้ผมอะมันก็ผมบอกแล้วไงว่าเออบอกแล้วไงว่าทุกตัวละครมันมีเหตุผลในการกระทำของมันเสมอทุกตัวละครมันเป็นมนุษย์ไงเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันเคยผิดพลาดแต่ว่าคาร์เรย์เองก็ขาดสติในการยังคิดยังทำด้วยใช่ใช่แต่ว่าผมคิดว่าตอนต่อไปน่าจะเริ่มหวานฉ่ำแล้วนะใช่แต่ผมก็ผิดจริงที่ผมไปตะคอกใส่คุณแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ย
เอาเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยแกก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษกันซะเลยมาเขาบอกว่าขอวิธีใช้ยูน้องยูสุมูมูตอนอยู่ในคอนเสิร์ตหน่อยค่ะเธอก็แค่ยกน้องขึ้นมาอย่างนี้แล้วบอกว่ายูสุมูมูช่วยกันร้องเพลงหน่อยแล้วเธอก็ร้องเพลงไปกับยูสุมูมูโมเอโมเอบีมโมเอโมเอบีมส่งพลังยูสุมูมูบีมนั่นเลยจะต้องเสียงแฟนแล้วนั่นแหละนี่จับน้องมาเต้นใช่จับน้องมาเต้นหวานจริงหรือเปล่าหมายถึงคนที่เป็นหรือว่าหมายถึงเจมส์ทีวีแฟนเดย์น้องตรงนี้เป็นครับจะหวานไหมยังไงจริงจริงจริงผมว่ามันเรื่องมันค่อยๆเทินแล้วนะเพราะว่ามันผ่านจุดพีคแรกมาหลังจากนี้มันจะเป็นการแบบค่อยๆปรับความเข้าใจกันในแต่ละคู่ครับเพราะว่าทุกคู่มันเริ่มแบบถึงจุดแตกหักกันแล้วอ่ะมันพอมันแตกหักกันเสร็จแล้วมันจะทำยังไงให้มันกลับมาเข้าใจกันได้ในแต่ละตัวคอร์ดครับครับใช่ผมพูดดินพันเลยอ่ะเออแต่ซีนทะเลาะอ่ะวันนั้นอ่ะที่ผมทะเลาะกับที่ตรงหน้ารถอ่ะครับอีกวันรุ่งขึ้นอ่ะครับทั้งเฟิร์สทั้งข้อตังมีคือรอยช้ำเต็มตัวแบบ เยอะมากนะทั้งแขนทั้งอะไรเงี้ยเพราะแบบมันเป็นซีนแบบกอดรุนแรงมากแบบเออใช่เธอเล่นหลายรอบมากเล่นหลายรอบด้วยเล่นหลายรอบเล่นหลายแบบด้วยอุ้ยสนุกนะแต่มันนะตอนนี้เตรียมทุกอย่างไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้จริงๆได้เพลงได้ท่าเต้นทุกเพลงแล้วครับตอนนี้เก็บลายใช่เก็บลายเต้นจริงๆตอนนี้เกือบ80แล้วนะครับผมใช่โอเคมาสรุปกันหน่อยไหมว่าตอนนี้ครับทำไมอยากให้แฟนๆเห็นอะไรได้รับอะไรกลับไปจากแฟนเดย์อยากให้แฟนๆได้รับอะไรกลับไปจากแฟนเดย์หรอจริงๆอย่างที่บอกว่าธีมของเรามันคือการเดินทางของพวกเราสองคนครับก็สิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รับกลับไปก็คือได้รู้เรื่องราวที่มันลึกมากยิ่งขึ้นผ่านการเล่าเรื่องของพวกเราสองคนครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆในชีวิตเราเรื่องราวของการทำงานเรื่องราวของการปรับความเข้าใจกันในชีวิตต่างๆนานาผมว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนออกมาผ่านการเล่าเรื่องตรงนั้นครับจริงๆมันมีโชว์นึงนะที่ผมชอบมากผมพูดอีกรอบแล้วอ่ะมันมีโชว์นึงผมชอบมากเลยอ่ะมันเป็นโชว์ที่ถ้าเล่าเป็นสตอรี่ยาวๆมันคือการที่แบบเราสองคนเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกแล้วเราก็ใช้เวลาร่วมกันในวันนั้นในคืนนั้นผ่านการเล่าเรื่องผ่านการร้องเพลงผ่านการพูดคุยกันจนสุดท้ายเรากลับมาเข้าใจกันแล้วก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันผมว่ามันมีเพลงหนึ่งเพลงนั้นมันเล่าเรื่องสตอรี่นี้แล้วผมรู้สึกผมชอบเพลงนั้นมากใช่ใช่ผมอยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วมูดต่างๆอะไรดีไปหมดเลยใช่ใช่ครับมันเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนี้ก็ต้องมา GMMTV Fan Day in Bangkokออนแฟนๆสักหนึ่งแมตช์ค่ะขอแบบออนอ้อนเธอจ๋ามาหากันนะจ๋าได้ไหมจ๋าเธอจ๋าจ๋าเธอจ๋าจับเจอนะถ้าเธอยังไม่มีบัตรนะไทยทิกเก็ตเมเจอร์อ่ะมีเต็มเลยเธอต้องขอเข้าไปดูนะครับหรือถ้าเธอไม่สะดวกมาวันนั้นเรายังมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะเธอแล้วเสียงเราเป็นไรอ่ะอ้อนไงเราจะเราอ้อนนะฉันจะยอมแทนตัวเองว่าหนูก็ได้เพื่อเรียกเธอทุกคนมาเอาสิหนูอยากเจอทุกคนที่งาน JMTV Fan Day in Bangkok นะครับก็มาหาหนูๆกันเยอะๆนะมีต้องมีอินเนอร์นิดนึงแบบไหนอินเนอร์หนูอินเนอร์ไทยฉันเล่นตัวได้อีกแล้วนะถ้าขาดได้ไหมหนูอยากเจอทุกคนครับก็ทุกคนมาหาหนูเฟิร์สหนูเขาตังกันเยอะๆนะครับก็ที่งาน JMTV แฟนเดย์อินแบงคอกเนี่ยรับรองว่าทุกคนจะได้เห็นหนูในเวอร์ชันที่ไม่เคยเห็นแน่นอนครับหนูอาจจะเตรียมกาม้วนสลิงลงมาเซอร์ไพรส์ทุกคนก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะหนูอาจจะกระโดดตีนากาสารตลบขึ้นมาคว้าไมค์แล้วมาร้องเพลงให้ทุกคนดูก็ได้ใครจะไปรู้ก็ได้แล้วหนูจะทำอะไรไหมจ๊ะโคเรโอกราฟยังไม่รู้เลยฝากด้วยนะครับอยากให้มาจริงๆนะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกทุกครั้งว่าแบบสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รับกลับไปก็คือแบบพลังงานดีๆแล้วก็แบบความทรงจำดีๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกันที่แบบได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆนะครับมาค่ะเปิดขายที่ไหนใช่ทิเก็ตเมเจอร์นะครับแล้วก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเจอกันตัวเป็นๆนะเธอรู้ไหมว่าการที่นั่งดูด้วยตาเนื้อกับนั่งดูผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งอ่ะมันต่างกันนะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะการที่เราได้มานั่งดูด้วยแบบตาของเราจริงๆมันแบบมันเก็บภาพความทรงจำเหล่านั้นไว้แบบในใจอีกนานแสนนานเลยอ่ะครับโอเคเดี๋ยวต้องอะไรนะครับอ๋อพี่ถาเหรอพี่ถาเข้ามาพี่ถาสวัสดีครับ
ด้วยความเคารพรักนะครับพี่ถามสวัสดีครับมาครับเดี๋ยวย่างยานก็ไปซ้อมดีกว่าก็เวลาซ้อมแล้วย่างยานเลยเหรอนี่อยากคุยอะไรอีกอ่านคอมเมนต์สักหนึ่งไหมอยากถามได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วมาค่ะมีคำถามอะไรต้องซื้อบัตรเท่าไหร่ถึงจะได้ใจเสื้อดำค่ะใจเสื้อดำเลยเหรอแกนหมดเสื้อแล้วก็ได้เป็นเสื้อขาวก็ได้เป็นเสื้อขาวครับซื้อบัตรเท่าไหร่ก็ได้ครับมาแบบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงจริงใจฉันเป็นเลยจริงบัตรโซนไหนก็ได้ครับพวกเราสองคนแค่อยากเจอทุกคนที่งานครับเออน่ารักเกินก็อย่าลืมนะครับน้องยูสุครับน้องยูสุมูนะครับเราบอกเวลากันดีกว่าใช่ครับรอบวันเสาร์ครับรอบวันเสาร์ครับของเฟิร์สข้าวตังวันเสาร์ที่23กันยายนนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็ยังมีของพี่เอิร์ธแล้วก็มิกวันศุกร์นะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับวันศุกร์ที่22นะครับแล้วก็ของพี่ฟอยกับบุ๊กก็จะเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายครับตอนบ่ายแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นน้องบอลทูวินแล้วก็จุงดังครับผมใช่ก็ฝากด้วยนะครับฝากของทุกคนเลยนะครับมาหาดีเยอะนะครับไหนมาเพื่อนเราต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยแล้วแหละอุ๊ยอินเตอร์แฟนหน่อยไหมใช่เพราะว่าอินเตอร์แฟนค่อนข้างเยอะเมื่อกี้ผมพูดทักทายทุกคนตอนเปิดไลฟ์ไปแล้วคราวนี้คุณตาคุณพูดทักทายทุกคนโอเค so international fans who want to watch a showGMMTV Fan Day in Bangkok. You can buy a ticket at Thai Ticket Major. And who cannot come can come for the overseas fans. You can watch a live streaming. You can buy a live streaming show at the Thai Ticket Major too. Hope to see you guys soon. เก่งมากไม่เสียแรงที่ไปเรียนภาษาอังกฤษไปกันมาเพื่อนผมอีกนิดนึงทุกคนจะได้เห็นเราพูดภาษาอังกฤษกันเยอะๆแล้วเฮ้ยมันเลิศเกินครับผมครับ Wait, how English is so cute ว้าวน่ารักปอนพิมพ์ปะเนี่ยเมื่อกี้อะไรนะปอนพิมพ์ปะเนี่ย Everyone is so cute ปอนตัวสางปอนตัวสางไม่ใช่ปอนไม่ใช่ปอนคุณเล่นแซวน้องต้องไปซ้อมแล้วค่ะโอเคได้โอเคอ่ะบ๊ายบายทุกคนครับทุกคนก็ฝากด้วยนะครับ GMMTV Fan Day Bangkok นะครับอยากเจอทุกคนจริงๆนะครับใช่ครับแล้วมาเจอกันเยอะนะครับวันนี้ขอตัวไปซ้อมก่อนแล้วก็ฝากน้องยูสุมูมูด้วยนะครับไปทุกคนเจอกันนะเจอกันครับผมจะตั้งใจซ้อมนะจะได้ทำโชว์มาดีๆบ๊ายบาย